รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนดนตรีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเด็กกับดนตรีกันค่ะถ้าหากว่าพูดถึงเด็กที่เรียนรู้ทฤษฎีดนตรีแล้วก็เริ่มเล่นเพลงง่ายๆให้ถูกจังหวะได้นั้นทำให้แม้ว่าตัวเด็กเองจะรู้สึกอิ่มเอมใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ตามมาก็คือความมั่นใจในตัวเองที่เพิ่มขึ้นการฝึกมือตาหูท่วงท่าของร่างกายแล้วก็ทักษะอื่นๆให้ทำงานพร้อมกันอย่างสมดุลเนื่องมาจากการเล่นเครื่องดนตรีก็เป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่จะถูกถ่ายทอดไปในเรื่องอื่นๆของชีวิตของเด็กในภายหน้าด้วยนะคะความสำเร็จในการเล่นเพลงอะไรก็ตามสักเพลงหนึ่งนั้นก็ต้องมีวินัยพอสมควรค่ะจึงจะสามารถทำให้บทเพลงนั้นมีความไพเราะได้เพราะฉะนั้นการวางแผนการซ้อมการจัดเวลาซ้อมดนตรีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีขึ้นก็จะทำให้เด็กนั้นซึมซับการสร้างวินัยในตนเองให้ได้ดีที่สุดด้วยทั้งหมดที่บอกไปเราเชื่อว่าทุกท่านคงอยากจะให้เด็กๆของท่านเป็นแบบนี้แน่นอนใช่ไหมล่ะคะมาถึงตรงนี้นะคะเราอยากจะบอกค่ะว่ามาเรียนดนตรีกันเถอะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะความรู้ดีๆก็รอท่านอยู่แล้วค่ะที่ห้องเรียนของเราไปพบกันได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดมิเนียร์2แต่วันนี้ก็ขอย้อนในส่วนของมิเนียร์1นิดนึงนะครับในส่วนคราวที่แล้วเนี่ยมิเนียร์1น้องๆก็จะได้ลองไปซ้อมกันบ้างแล้วนะครับเพื่อเก่งนะครับเพื่อให้เก่งเท่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็ย้อนกลับไปดูในส่วนของการเล่นนะครับก็จะสามารถย้อนกลับไปสอบได้แล้วก็เราที่เราพูดถึงในการที่เราเนี่ยจะมีอะไรเข้ามานั้นก็จะเป็นในส่วนของสโลว์โมเดลการสองตัวใช่ไหมคะก็จะเป็นในส่วนของโมเดลการแล้วก็สองตัวมีทั้งสองแบบเลยก็คือสโลว์กับถ้าเกิดว่าโน้ตเดียวกันเขาเรียกว่าถ้าเกิดโน้ตต่างกันใช้โบเดียวกันเขาเรียกว่าแสดงว่าที่กล่าวมาเนี่ยคือวันนี้จะเจอแบบนี้อีกจะเจอแบบนี้อีกแล้วครับผมแล้ววันนี้เป็นอะไรเป็นมิเนสองครับแต่เราจะเจอแบบนี้ในรูปแบบที่เยอะมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายมากขึ้นนิดนึงแสดงว่าวุ่นวายไปต่อค่ะเพิ่มความเพิ่มความแต่จริงๆแล้วมันเหนื่อยมากเลยนะเพราะเราจะมีแบบนี้เด็กๆได้ฟังกันไปแล้ววันนี้คืออะไรวันนี้มาดูกันเต็มเพลงนะครับเดี๋ยวมาดูโน้ตในส่วนของมิเนสองกันนะครับว่าเป็นมีเอ็ดบอมวันนี้มีดูใช่ครับผมไม่น่าจะงงว่าทำไมเจอคำว่าดีแบบนี้ต้องทำกันจะพิจารณาดูดูกันก่อนนะครับในส่วนของโน้ตเต็มเพลงครับในส่วนโน้ตเต็มเพลงก็จะเป็นลักษณะของโน้ตค่อนข้างยาวยาวเลยทั้งหน้าเลยมีประมาณสิบสามนะครับก็ค่อนข้างยาวนะครับยาวแต่จริงๆแล้วความยาวของเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้เพลงยากมากขึ้นมากนักจนเราไม่สามารถเคลียร์ซ้อมได้ด้วยมีเครื่องหมายย้อนด้วยนะครับต้องเล่นทั้งหมดสองรอบเลยใช่ครับแล้วก็จะจังหวะสามสี่สามสี่ครับผมแล้วจะมีในส่วนของสัญลักษณ์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาที่เมเจอร์ในเพลงนี้คือคีย์เมเจอร์ก็จะเป็นเราสอนไปแล้วเมื่อกี้แล้วย้อนกลับไปซ้อมก่อนด้วยเพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาจะได้เด็กๆได้ทราบในการเรียนการสอนเราจะวันนี้ยังสอนอะไรบ้างในส่วนของการ
ครับผมก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นการกดนิ้วค้างก็ดีนะครับเราก็ได้พูดไปบ้างแล้วเช่นว่าการกดนิ้วสองครั้งไว้ที่เลขตัวเลขก็ต้องมีที่ไว้ว่าก็จะเป็นการกดนิ้วค้างไว้นะครับแล้วว่าหรือว่าจะเป็นในส่วนของไดนามิกที่เขาที่เราเรียกว่าดีเครชันโดนะครับในบางวันทักที่สี่นี่มันกดครั้งซ้อนไปแล้วนะใช่ครับผมในวันทักที่หกนะครับมองเห็นนะครับในวันทักที่หกก็จะมีการกดนิ้วสามครั้งไว้พร้อมกับนิ้วหนึ่งครั้งไว้ด้วยครั้งสองครั้งสองครั้งใช่ครับแสดงว่าเราไม่สามารถยกได้ครับไม่สามารถยกนิ้วจังจังนะครับเพราะว่ามันมีผลเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเรากดครั้งไว้เนี่ยก็จะมีแรงถ้าเราไม่มีหลักเวลาเรากดลงไปยึดเราจะได้ไม่ต้องกดมากขึ้นแล้วก็จะมีในการใช้ในส่วนของการสลับสายก็ดีนะครับในบรรทัดล่างลงมาอีกนะครับจะเป็นสลับสองตัวนะครับโดยการใช้สลับสองตัวเลยบอกยินสลับสลับสายกันเยอะครับแล้วก็วันนี้เรามาเรียนเรื่องใหม่มีเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนกันก็คือในเรื่องของฐานที่เราชุดเป็ดใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันว่ามันเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอย่างแรกเลยที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของสามพยางค์เลยดีกว่านะครับน้องๆเมื่อสักครู่ที่บอกที่คุณครูเกริ่นไปทริปเป็ดนะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าทริปเปิลก็ได้ TRIPLE น้องๆเห็นโน้ตแล้วนะครับอยู่บนหน้าจอก็จะเป็นลักษณะของการใช้โน้ตเขบเป็นหนึ่งชั้น3ตัวเรียงต่อกันแต่ว่ามีเลข3เป็นตัวกำกับนะครับก็เลยทำให้เราบังคับว่าโน้ตปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโน้ตเขบเป็นหนึ่งชั้นเราจะเล่นครึ่งเท่ากับว่าหนึ่งตัวดำหนึ่งตัวดำหนึ่งตัวดำจะได้ขบเอกย้อนกลับไปก่อนแล้วจะบอกว่าในพื้นฐานที่สร้างตั้งแต่แรกหนึ่งตัวดำจะได้ขบเอกทั้งหมดสองตัวนะคะแต่วันนี้เรามาเรียนหนึ่งตัวดำเท่ากับขบเอกทั้งสามตัวแล้วเราจะปฏิบัติในอัตราจังหวะธรรมดาใช่ไหมคะอัตราจังหวะสองสี่สามสี่หรือสี่สี่นะคะทำนี้ก็คือจะแบ่งหนึ่งเป็นสามเล่นได้ที่ได้สองตัวในจังหวะที่เท่าเท่ากันเราจะทำยังไงถ้าสามได้หนึ่งเราอาจจะฝึกได้ทำสองอย่างเราอาจจะฝึกได้เบื้องต้นได้จากตบมือก็ได้นะครับตบมือไม่ว่าจะเป็นการเคาะจังหวะในอัตราเป็นจังหวะแล้วก็ตบมือในอัตราแบ่งออกมาเป็นสามตัวก็ได้อันนี้นั่นเดี๋ยวคุณครูให้น้องๆดูก่อนดูแล้วจำด้วยนะคะจะมีโน้ตทั้งหมดหกตัวในหนึ่งข้อใช่ก็คือจะมีตัวเลขก็คือจะต้องมีสองรูปสามรูปอยากให้คุณยายลองสังเกตอันนี้ก่อนนะคุณครูจะให้ทำสองอย่างสองแยกให้น้องเห็นได้ครับจะทำแยกสาธิตในส่วนของสตาร์โต้ด้วยนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าในชุดแรกจะเป็นสตาร์โต้หรือว่าที่สองแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเซตหลังเนี่ยจะไม่มีสตาร์โต้ก็จะเป็นทั้งเป็นสตาร์โต้แล้วผมจะขออนุญาตสาธิตในส่วนของสเลอร์สตักโตนะครับที่เป็นอัตราส่วนที่เป็นสามพยางค์นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทั้งหมดคุณครูจะปรบมือแค่2ครั้งนะคะเด็กๆขออีกครั้งค่ะไม่มีสักการะสักการะเห็นข้อจำกัดจะมีสินค้าแต่ปันแต่ในบริการแต่เสียงต่อเนื่องกันสักการะท่านเดี๋ยวขอย้อนมีสิทธิ์ภาพของว่าหนึ่งจังหวะไม่ช่วงต้นก็คือจะแบ่งเป็นสองนะครับจะแบ่งเป็นสองเป็นหนึ่งนะหรือว่าตกยกก็ได้นะคะเอาที่น้องๆให้หนักเลยนะคะตกดาวอัพไปเลยนะคะนะคะลองดูค่ะที่เป็นขบเอกนี้จะเห็นชัดเจนว่าเป็นครึ่งตกครึ่งครับนะคะสองสามครับผม
องนั่งไปจังหวะที่เราต้องพยายามก็ได้พยายามจังหวะให้นั่งไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเพื่อจะตอบสองกับหนึ่งสองหนึ่งสองหรือหนึ่งและหนึ่งหนึ่งเป็นสองกับหนึ่งเป็นสองคือเมื่อตะครู่นี้จะตอบสองนะคะสองสองพยายามย้ำเพราะว่าคุณจะย้ำนิดนึงนะครับแล้วด้วยประสบการณ์ของคุณที่สอนมาเนี่ยส่วนนี้ยากมากๆสำหรับน้องบางคนที่ไม่เข้าใจตาโตนะครับหรือบางทีคุณครูอาจจะบอกกับน้องๆได้ว่าเป็นน้องๆอาจจะนับแบบนี้ก็ได้หนึ่งและหนึ่งและก็ได้ได้เหมือนกันได้ครบสองเด็กได้หนึ่งได้ตัวต่างๆนะครับแล้วเด็กน้องๆก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าหนึ่งและหนึ่งและคำว่าหนึ่งหมายความว่าต้องรีบกลับมาตรงแล้วทำไมต้องมีสามอันนี้อยู่ในตารางของจังหวัดธรรมดาจังหวัดสองสี่สามสี่และสี่เท่านั้นถึงจะมีเลขเลขสามเพื่อให้เพื่อเป็นการบังคับว่าสามโน้ตนี้นะบังคับให้อยู่ในหนึ่งจังหวัดแสดงว่าอันนี้เป็นโน้ตที่สุดสำหรับนะตรงลักษณะที่สุดนะคะสำหรับการเรียนเป็นโน้ตลักษณะพิเศษที่อยู่ในอัตราธรรมดาที่คุณครูย้ำที่ต่อไปอาจจะเป็นอัตราที่ยากมากอัตราจังหวัดที่ยากมากเขาก็จะมีลักษณะจังหวะที่ทำให้เราต้องจดจำบทเรียนนี้เรื่องนี้การถือในการบางทีมันจะเป็นการจำได้ผสมถึงจะมีลักษณะใช่ไหมคะแต่ถ้ามันมีโอกาสที่มีลักษณะนี้แต่ไม่มีเลขสามถ้าไม่มีเลขสามก็จะไปอยู่ในอัตราผสมอ๋ออีกแบบนี้จะบอกว่าจะยากขึ้นถูกไหมคะมันเป็นเรื่องง่ายแต่ต้องตั้งหวังว่าจะมีไม่ยังไงจะมีไหมคะต้องทำพอหลังจากที่เรารู้จักคำว่าสามตัวอย่างหรือว่าทดเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในทดเสร็จในบทเพลงกันบ้างเราจะเจอในบทเพลงนี้ก็คือลาทีโดเรฟาฟาแบบนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะของการจุดที่ยากจุดที่ยากเอาได้ถูกครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ยากจุดหนึ่งที่น้องๆจะต้องผสมแล้วผสมกันระหว่างร่างมันจะทำลักษณะจังหวะที่เป็นธรรมดาครับผมจังหวะผสมใช่ครับก็คือในส่วนของทรัพยากรและตามด้วยตัวดำตัวดำและก็ตัวขาวเป็นขออนุญาตสาธิตให้น้องๆดูเลยนะครับในแบบแรกในแบบแรกก่อนนะครับก็คือในแบบของเสลที่เป็นทั้งสองอันเลยใช่ไหมคะเท่ากับเสลอันที่สามที่สามพยานนะครับแล้วก็เสลที่สองก็จะเป็นตัวดำลักษณะเสียงขาดก็เหมือนกับบทเพลงที่เราเคยฟังนะครับซึ่งเราใช้ชื่อว่าไม่ตรงที่บอกว่าตรงก็คือการเล่นโบเดียวกันแต่เสียงขาดร่วงไม่ได้ชัดเจนมากก็จะเป็นในส่วนของบทเพลงและอีกหนึ่งช่วงของบทเพลงนะครับที่เราจะเจอก็คืออีกท่อนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยลักษณะเดียวกันแต่เป็นโน้ตเป็นโน้ตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนแรกได้ส่วนที่สองก็ไม่ได้ใช่จะเป็นยังไงนะครับเป็นส่วนที่สองเนี่ยที่จะเพิ่มความยากก็คือในจะเพิ่มในส่วนของเรนซ์ก็เหมือนกันนะครับแต่ดูมันแปลกๆก็จะเป็นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีความแปลกจริงๆปกติของที่สามอยู่นะคะในที่สามจะต้องซื้อให้ตัวกับในที่สองนะครับแล้วก็ในที่สี่แยกออกไปแต่ตอนนี้เราต้องใช้ในที่สามแยกออกขอที่บอลครับคุณครูจะเลือกที่หนึ่งวางที่หนึ่งและที่ที่สุดครับแล้วก็เลือกที่สองในที่สามจะเลือกหนึ่งใบและให้คุณครูจับไปฟังนะคะเสร็จแล้วลดทั้งในที่มีความแปลกคือที่ล้านจะถูกย้ายออกมาที่ที่สี่ในที่สี่ในที่ห้าคือที่สี่ในที่สี่ใช้ถูกต้องใช้ไม่ใช่หูฟังเราต้องใช้ใจฟังจากหูนะคะเป็นหลักนะคะในที่สี่ก็คือจะสีเดียวกับสายนี่แหละนะคะสายนี้นะคะในที่สามคือที่ห้าก็เป็นกล้าต่อมาคือหูซึ่งก็จะหมายถึงที่สองก็คือกล้าเรียกว่าตัวเรนชาร์หรือทีชาร์ทนั่นเองนะคะเรนชาร์ทหรือทีชาร์ทที่เห็นในโน้ตนะคะใช้ซ้ำกันหลายครั้งนะคะก็จะเป็นตอนพยายามต่อเนื่องพยายามต่อเนื่องแล้วก็ตามด้วยตัวดอกมันจะเลยอีกนะโอ้โหเด็กๆจะจำได้ขนาดนี้ดีกว่ายังไงย้อนไปย้อนมาดูแล้วก็ทุกคนจะได้ความสัมพันธ์ก็จะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่น้องๆจะต้องสอนจะรู้สึกว่าความ
เร็วกันพัฒนาการของเราเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โน้ตเยอะขึ้นแล้วก็ส่วนโน้ตก็มีความแตกต่างมากขึ้นมีความอิสระขึ้นนะคะแล้วก็มีลักษณะของสมองด้วยขึ้นหรืออะไรก็ตามพอหลังจากเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้เริ่มก็ถึงขนาดขึ้นก็จะมีอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันที่ยากที่สุดนิดหนึ่งนะครับสำหรับการสลับสายในประวัติศาสตร์นี่ด้วยประสบการณ์ของครูที่สอนมาอย่างนั้นครูก็เจอบ่อยมากเวลาเด็กเจอเพลงนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาของการใช้สายปลายสองสายต่อเนื่องกันแต่ว่ามีการใช้บ่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับผมจะดูในหน้าจอว่าการสลับสายโดยการใช้ข้อสอบวัดชั้นจะทำอย่างไรนะครับทำงานกันครับน้องๆก็จะเห็นว่าในบรรทัดแรกเนี่ยเราจะมีตัวป้ายข้อใดอันนี้ยังไม่ยากนะครับแต่ห้องที่สองที่จะเป็นตัวลาสายปลายแล้วก็เชื่อมมาหาตัวเรสายปลายจะค่อนข้างยากนะมันเหมือนดูว่าโน้ตยาวนะครับมันเป็นโน้ตยาวแต่ว่ามันเหมือนไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการกดนิ้วใดๆแต่ว่าเป็นการสลับสายที่ไม่ปกติมันพิเศษยังไงพิเศษเนี่ยสำหรับโทรโบใช่ไหมครับอย่างต้องรู้จักมันโทรมันกว่าเพราะว่าปกติแล้วน้องๆจะเข้าใจว่าเวลาเราลากโบลงเนี่ยมันจะต้องสลับสายลงลากโบลงที่เราลากแล้วเราลากโบลงไปสลับสายขึ้นก็เลยมันไม่เกิดความเพราะบางทีน้องๆดึงโบเร็วจนถึงใช่แล้วโบไม่ถึงโบไม่ถึงพอครับก็จะเป็นปัญหาเยอะๆที่มีข้อบังคับอยู่ถูกไหมครับที่จะต้องเล่นตัวแรกให้เป็นโบลตัวเองตัวเองแล้วก็ได้ให้เป็นโบลเหมือนกันครับบางทีถ้าเกิดเป็นตัวแรกเป็นหมดตัวที่สองก็จะไม่มีให้ได้ให้ครับจะไม่โดนจะมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับวิธีการคอนโทรลโบแล้วก็วิธีการสลับสายด้วยการใช้ข้อสอบวันนี้คุณครูมีหนึ่งแนวทางมาได้เลยค่ะถามว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือคืออยากให้เข้าไปครับตามโน้ตนะครับจะเป็นพอหลังจากที่เราลากสายปลายตัวเรแรกของห้องที่แล้วมาเชื่อมกับตัวลาในห้องถัดไปเนี่ยน้องๆก็จะมีการลดข้อสอบลงมาหาสายลานี้นะครับแล้วก็ลากตัวลาตามด้วยตัวเรยกข้อสอบขึ้นใช่ครับผมก็จะเป็นลักษณะของจังใช้แขนแบบนะครับคอยดูนะครับใช่ครับจะเป็นเมโทสปาโตนะครับก็คือความยากอีกหนึ่งจุดเลยครับที่น้องๆจะต้องเจอนะครับแล้วก็จะมีสอบที่จะมาเล่นคือสมุดที่ทำงาน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 ครับเสร็จแล้วมันจะนำค่อยสุดๆเราสามารถตอบเรื่องไหนได้ทุกตัวใช่ไหมคะแล้วค่อยๆค่อยๆพอปั้นน้องๆคุ้นเคยกับตัวน้องของเขาแต่ตัวของนี้ก็ได้จริงๆแล้วเทคนิคนี้ก็เราก็ใช้กันปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นครูเป็นครูก็ยังใช้นะครับเลยแต่ที่ยากเราก็ต้องปรับสูตรที่ยากออกมาเพื่อซ้อมฝึกให้คุ้นเคยกันอย่างรถสอบลักษณะไม่ว่าจะเป็นเซเลอร์ก็ดีสตาร์ทโต้ก็ดีเทมิโต้แอคเซสหรือว่าใดๆก็ตามนะครับเราสามารถปรับสารแล้วก็ค่อยๆนำกลับมาใช้แต่ไม่ใช่ว่าซ้อมวันนี้แล้วทิ้งไปก่อนแล้วเดือนหน้าเขาจะซ้อมไม่ได้นะครับก็คือสามารถซ้อมต่อเนื่องได้เลยพอคุ้นกับโน้ตแล้วก็จะขึ้นมาต่อไปอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะมานั่งคุยกันก็คือในส่วนของการสลับสายสายบ้างโอ้สลับสองอันนี้ก็ดูยากแล้วนะครับตอนแรกที่บอกว่าสายลาไปหาสายเรแล้วก็หาสายลาก็ดูยากแล้วทีนี้เราจะสลับเลยสลับตั้งแต่ตัว
สายไปหาสายเดินมีการกระโดดข้ามสายเราจะทำอย่างไรนะครับจะให้น้องๆดูนวัตกรรมต่อมานะครับในส่วนของการสลับข้ามสามสายเนี่ยก็ต่อมาแล้วเดินได้ต่างกันนะครับก็จะรู้สึกเหมือนจะยากนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆดูนวัตในห้องแรกเนี่ยเขาจะมีจังหวะหยุดนิดนึงเพราะว่าเรามีสติปัฏฐานด้วยก็คือมีการหยุดก่อนแล้วก็ทำการเปลี่ยนสายโดยการใช้เปลี่ยนข้อสอบถ้าปล่อยเล่นไม่ได้เป็นสิทธิ์ใช่มันได้เล่นเป็นเสียงแต่จังหวะเท่าเดิมนะครับจังหวะเป็นเหมือนเดิมเป็นคุณครูจะขอทักทายให้ดูนะครับในห้องแรกในห้องแรกก็จะเป็นลักษณะของการเล่นตัวซอนนะครับเป็นเมโซสตักกาโตเหมือนกันที่เป็นแล้วก็ทำการสลับสายด้วยการทำทางสุดข้อสอบแบบนี้นะครับขอดูที่ข้อสอบด้วยนะครับผมจะคอยทำนะครับก็จะเป็นตัวแล้วก็เป็นการสลับสายข้ามมหาสายเวเลยนะครับแล้วก็เป็นต้องเปลี่ยนทางสายถูกต้องครับผมขอบคุณครับมีการเปลี่ยนของเรียนนะครับผมนะครับเอ็กซ์วินคอมพิวเตอร์ทั้งสองและสามและสามสองพันกับสองพันนี้ของเราจะได้ไม่ต้องเสียที่เรียนมันจะหาเลยนะเลยสองพันนี่แต่น้องๆเรื่องของสองพันนี่ยังไม่ค่อยคันอีกแบบนึงก็จะเป็นเดี๋ยวขอน้องดูโน้ตอีกทีนึงได้ค่ะเดี๋ยวกลับไปดูโน้ตอีกทีนึงก็จะเป็นโน้ตตัวต่ำก่อนแล้วไปหาตัวสูงกันบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เราสูงซิ่งแล้วก็มาต่ำต่ำตอนนี้ต่ำสูงสูงอยู่ในเพลงนี้นะฮะอยู่ในบทเพลงนี้นะเดี๋ยวน้องจะเจอมีแบบทดสอบให้น้องๆนะขออนุญาตสาธิตแบบที่สองนะครับก็คือต่ำแล้วไปสูงสูงนะครับตายละต่ำเหมือนกันเหมือนกันนะครับก็คือเวลาเราใช้สายเวน้องๆอย่าลืมนะครับต้องขยับมือข้างในด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ต่ำก็จะเป็นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกลับไปซ้อมกันนะคะดูต่อไปเลยค่ะในลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงเรื่องของเพลงนี้นิดหนึ่งนะครับเรื่องเพลงนี้พูดหลายเรื่องนะครับเพลงนี้ยืดยาวด้วยแล้วก็หลายเรื่องเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเฟซซิ่งนะครับเฟซซิ่งน้องๆบอกว่าครูทำไมเพลงมันยาวขนาดนี้แล้วหนูจะจำบทไหวไหมนะครับวันนี้มาเลยก็ได้นะครับเอาภาพขึ้นมาเลยนะครับวันนี้ครูก็จะมาอ่านมีท่าเต้นมีดาวด้วยมีท่าสอนมีเซอร์คิววงกลมมีท่าเซอร์คิวที่น้องๆจะได้เห็นชัดเจนก็คือในบรรทัดแรกเนี่ยกับบรรทัดที่สามคุณนะครับลูกศรนะครับมีลูกศรเหมือนกันเหมือนกันนั่นเองแล้วมีดาวมีดาวเนี่ยนะครับน้องๆจะเห็นว่าลูกศรและตามด้วยดาวแล้วก็บรรทัดบรรทัดสุดท้ายก็จะเป็นลูกศรและตามด้วยดาวมันก็เหมือนกันอยู่นะครับสามสี่แล้วก็สองเหมือนกันนะครับทีนี้ลูกศรที่สองกับบรรทัดที่สี่มันทั้งที่ของวันที่สี่นี่เหมือนกันครับจะมีส่วนของสัมภยามที่เราคุยกันเมื่อกี้นะสุดท้ายต่อไปก็จะเป็นวงกลมนะครับในส่วนวงกลมเนี่ยก็เหมือนกันอีกนะครับน้องๆจะต้องกลับถ้าซ้อมในจุดหนึ่งจุดที่หนึ่งจุดที่สองก็จะได้แต่เราเป็นได้เราไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะมันเป็นไงก็ไอ้ที่ซ้อมใช่เด็กๆก็รู้สึกต่างนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลว่าโอ้โหเพลงมันยาวขนาดนี้แล้วหนูจะจำบทมันก็ไม่ยากหรอกนะครับเพราะว่ามันคล้ายกันคืออะไรนะครับครึ่งทีละครึ่งได้ไหมคะครับตอนนี้คือเดี๋ยวต้องเริ่มจะถูกนะครับเดี๋ยวจะตัดเป็นลำดับครับขอสักครึ่งแรกก่อนครับครึ่งแรกก่อนนะครับสองบรรทัดแรกแล้วก็สองบรรทัดหลังครับในส่วนของครึ่งแรกครึ่งแรกนะคะก็คือ
ถ้าจะเล่นถูกต้องเลยก็คือต้องยอมใช่แต่ทำไมเราดูไม่ได้ขอภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะจะให้น้องได้ดูได้ดูคนนี้นะคะเป็นหลักเรียนที่ที่แม่เราจะคุยที่จบไปอ๋อมีหนึ่งตัวหนึ่งคุณครูถ้าเอาเป็นเลขสี่ที่เป็นเลขที่สี่มีสักครู่คุณเรียนใช้ได้บ้างถ้าเราถึงจะได้ถึงจะได้ใช้ได้สามารถใช้ได้นะครับในส่วนของนิสิตคุณครูกลัวว่านักเรียนเห็นแล้วว่าอ๋อมันเป็นเลขสี่นะครับผมดูแน่ๆเลยนะทำไมใช้สายตาจริงๆแล้วในการใช้สายตาตรงนี้น้องๆสามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าสายตาเนี่ยมีข้อดีคือไม่เที่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้นิสิตก็เราสามารถเก็บปะเทียบจากนิสิตจะหาสายตาก็คือเป็นเสียงเดียวกันนั่นเองทำไมถ้าถึงบังคับนิสิตเพราะว่าตรงนี้ในข้อต่อไปแล้วจะเริ่มใช่ครับก็คืออันนี้บอกไว้ว่าอาจจะใช้สายตาแต่ว่านิสิตได้ไหมคะดูขึ้นหลังนะคะขึ้นหลังนะคะขึ้นหลังยาวหน่อยแต่ว่าสองบรรทัดสุดท้ายเนี่ยจะเหมือนกันที่สายนิสิตใช่แล้วครับนี่เป็นขึ้นหลังนะครับในส่วนของทีเมเจอร์นะทีเมเจอร์ถ้าเกิดน้องย้อนกลับไปดูนะครับในสองวิดีโอในบทเพลงที่ชื่อว่าเอ็กซ์ทูดนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเพลงย้อนกลับไปนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเพลงเอ็กซ์ทูดเราได้เรียนทีเมเจอร์นะในส่วนของทีเมเจอร์เนี่ยสายต่ำกับสายสูงกดไม่เหมือนกันใช่ใช่ตัวหนึ่งแล้วก็เอ๊ะทำไมมันดีแล้วทีเมเจอร์ไม่ได้มีใช่ครับตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเติมที่เราใช้ชื่อว่าแอคซิเดนทัลนะครับก็คือในส่วนของตัวรถเสริมเข้ามาเพื่อขับเคลื่อนของน้องๆได้จริงๆเป็นทีเมเจอร์ที่น้องๆให้น้องๆจำได้นะครับในสองสายแรกเนี่ยแล้วคนดูที่นี่ก็คือในสายแรกนะครับสองสายแรกเนี่ยเราจะใช้เนื้อหอมแบบนี้ก็คือเนื้อหนึ่งกับเนื้อสองนะครับพอสายสูงนะครับสายเอเราก็จะเอาเนื้อสองมาคิดกับเนื้อหนึ่งนะครับแล้วก็สายอีก็เหมือนกันที่บอกว่าดีช้าแล้วถึงทำไมคุณครูถึงให้มาเล่นจริงให้ดูก็เพื่อให้น้องได้สับสนอาจจะได้ซ้อมดีก่อนแล้วดีช้าเพลงต่างก็คือเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเราจะเล่นให้ดูเป็นเพลงคุณน้องเวฟก็เรียนมาไม่นานนะครับก็สามารถทำเพลงได้ดีเพราะนั้นเพลงนี้บางคนบอกว่าโอ้ที่มันยากเลยเกินน้องเวฟก็มาให้กำลังใจนะครับจะได้รู้ว่าแต่ไม่มีการย้อนเนาะเพราะว่าแค่เสียงที่ได้จนเดินก็หมดแล้วมันเป็นการI'm sorry.
ีแอบแอบนะใช่ไหมครับถึงเราไม่ทำอะไรครับแต่เราไม่ได้ทำให้การเคลื่อนของคนอื่นเขาไม่เสียหายนะครับเราต่อเนื่องได้เลยจริงๆการแสดงถ้าเขาเป็นลักษณะแบบนี้ต้องมีการต่อเนื่องไม่ใช่หยุดเพื่อจะดูรู้สึกว่าอีกแบบนี้แต่ว่าในโดยรวมนะเขาต้องฝากน้องๆเพราะวันนี้คงได้ความรู้มากจากคุณครูนะคะต่อให้น้องๆนะคะจากประสบการณ์ประสบการณ์ด้วยเพื่อประโยชน์ตรงนั้นเองก็จะได้ทำไปตามเป้าในประเทศอื่นๆได้ด้วยนะคะแล้วก็มาเสนอตัวด้วยของแม่ก็จะมีอันดับที่สองคุณผู้ชมคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆค่ะมาจากชีวประวัติของนักดนตรีที่เก่งๆหลายท่านหนึ่งในนั้นก็เป็นคนไทยที่มีดีกรีเป็นแชมป์จากการประกวดระดับโลกนะคะเขาบอกเอาไว้ค่ะว่าเขาชนะมาหลายรายการจนได้แชมป์กลับบ้านไม่ใช่ว่าเขาเก่งค่ะแต่ว่าเขาขยันซ้อมมากกว่าคนอื่นต่างหากแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาเป็นคนที่ไม่มีครูดีๆมาคอยสอนอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับตัวเขาเองเพราะว่าทำให้เขารู้สึกไม่พออยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะโดยคนที่มีความพร้อมทุกอย่างก็จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนขี้เกียจนี่แหละค่ะความคิดของแชมป์โลกที่เป็นคนไทยแล้วคุณผู้ชมล่ะคะอยากให้ชีวิตของเราเป็นแบบไหนความฝันทางดนตรีของเราเป็นอย่างไรถ้าคุณรักดนตรีจริงๆแล้วก็ลองดูสักตั้งนึงค่ะพบกันใหม่นะคะกับเรื่องราวดีๆในห้องเรียนดนตรีแบบนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ